ช่วงเปิดพลังทางปัญญาเกือบเข้ามาสู่ช่วง IC กันต่อเลยดีกว่านะครับ IC วันนี้นี่นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปพบกับนักแสดงจากละครเวทีโกหลังวัง The Musical รักนี้คือนิรันดร์มีไงครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายกันก่อนสวัสดีครับพี่ๆทั้งหลายวัยรุ่นอ่ะต้องบอกผู้ชมก่อนนี่พี่เช้งนี่พี่จิ๊บไม่เราต้องบอกนี่เพื่อนเช้งเพื่อนจิ๊บอยู่ในรายการของเราจะเรียกน้องก็ได้ถูกต้องจะได้ถูกต้องด้วยได้ครับน้องจิ๊บแต่ประเด็นคือเมื่อกี้ของพี่โตนี่คือต้องเทียบทีก่อนแล้วไปวอนเสียงใหม่ต้องพอไหวไหมครับพี่หัวผมก็เป็นคนดิ้นทีอยากเจอร้องละครเวทีจริงๆแล้วคงไม่ใช่ฮะไม่ใช่อย่างนี้คงไม่ได้เพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราพูดกันเวลาเราไปพูดเป็นไดร็อกแต่เวลาที่เป็นเพลงจริงๆร้องเสียงเนี่ยก็ได้เป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นอย่างนี้ไอทีนใช่ไหมครับผมสมัยก่อนเนี่ยวัยกรี๊ดวัยกรี๊ดขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการวัยกรี๊ดไวหวานไวหวานไวหวานใช่ครับผมครับวันนี้2คนนะฮะเป็นตัวแทนนักแสดงนะฮะจากละครเวทีโกหลังวัง The Musical นะครับผมพูดกันก่อนดีกว่าว่าภาพละครเวทีเรื่องนี้นี่นะครับมีเสน่ห์อะไรครับผมถึงได้กลับมาทำอีกครั้งนึงเพราะว่าเห็นบอกว่าเล่นไปแล้ว8รอบด้วยกันใช่มั้ยครับนี่เลยท่านประธานใหญ่เชิญก่อนเลยครับมีเสน่ห์ตรงไหนมีเสน่ห์ตรงที่ว่าคนที่ไปดูละครเรื่องเนี้ยได้ความสุขได้ความอิ่มเอมทางใจนะครับบทเพลงที่สอดร้องในเรื่องนี้มีประมาณเกือบจะ30เพลงแล้วเวลาที่เราไปฟังเนี่ยเราไม่ใช่ไปฟังคอนเสิร์ตแต่มันมีเรื่องราวมีเนื้อหามีเรื่องของความประทับใจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเรื่องของเพลงทั้งหมดมันจะถูกร้อยเรียงกันมาดำเนินเรื่องกันมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันอิ่มเอมใจในเบื้องลึกใช่ครับผมได้ยินมาว่าครั้งนี้จัดเต็มจัดหนักแล้วแบบว่าทุกอย่างคือแบบเต็มกว่าเดิมอ่ะครบรถกว่าเดิมอ่ะทุกคนเนี่ยคือนักแสดงเขาเต็มขนาดนี้แล้วเขาเป๊ะอยู่แล้วดูเนี่ยครับผมเป๊ะด้วยหรือเปล่ามันต้องสนุกไปด้วยค่ะมันจะได้แบบบรรยากาศแบบสนุกรอบนะครับที่ผู้ชมก็แต่งตัวอินเทรนด์เข้ามาครับลุค60 70แล้วก็เข้ามาดูด้วยโอ้ยเก๋อาจจะคราวนี้เรายิ่งมีรอบการกุศลด้วยนะฮะมีรอบแล้วก็คนที่มาร่วมในรอบการกุศลก็คิดว่าคงจะแต่งตัวมาเพื่อสีสันทีนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ดูเมื่อปีที่แล้วที่พลาดความสนุกสนานของละครเวทีเรื่องนี้ไปพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นไทยนะครับในยุค50ต่อ60เนี่ยที่เราเรียกกันว่าโกหลังวังเนี่ยนะครับโกหลังวังวังที่ว่าคือวังอะไรวังบูรพาซึ่งเป็นแหล่งที่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะไปเรียกว่าแฮงไปชิลอ๋อจะต้องไปแบบไปชิลสมัยนี้เป็นสยามสยามเด็กสยามเด็กยางเด็กวังบูเด็กวังเด็กวังเลยค่ะเด็กวังแล้วก็จะถูกถ่ายทอดโดยรุ่นมากฝีมือครับผมเก๋าเลยนะครับอย่างเช่นครูอ้วนมณีนุชครับผมอ้วนมณีนุชเนี่ยจริงก็ในสมัยปัจจุบันเนี่ยอายุ60กว่านะในเรื่องครับในเรื่องในเรื่องในเรื่องแต่แกก็จะเล่าความหลังย้อนลูกให้หลานฟังว่าในสมัยตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วง17 18ซึ่งตรงกับ60 70เนี่ยไม่ต้องทำอะไรมีใครเข้ามาจีบตัวเองในชีวิตกินแล้วถึงได้มีเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องไงเพลงรักนี่มันเป็นชีวิตที่เสรีมันเข้าไปในยุค60 70เพราะว่าอารยธรรมตะวันตกเนี่ยหลังเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาคนไทยเริ่มเปิดกว้างในการรับฟังเพลงเลือกเพลงที่จะฟังแม้กระทั่งการแต่งตัวเพราะฉะนั้นนะคะละครเวทีดีๆแบบนี้ที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆสดๆจากศิลปินคุณภาพจะได้ฟังเมื่อไหร่จะได้ดูเมื่อไหร่แล้วเกิดสมมติว่าสนใจปุ๊บเนี่ยต้องไปที่ไหนยังไงแบบเราเปิดการแสดงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โรงละครเฉลิมกรุงนะครับที่เดิมที่เดิมนะครับเราเล่นตั้งแต่วันที่15มีนาคมที่ถึงนี้จนกระทั่งถึงวันที่31มีนาคมนะครับรวมทั้งหมด10รอบนะครับวันเสาร์นะครับเรามีรอบบ่าย2โมงแล้วก็รอบ1ทุ่มส่วนวันอาทิตย์เรามีรอบบ่าย2โมงนะครับคนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ02-225-8757-8ที่โรงละครเฉลิมกรุงหรือไม่ก็ติดต่อไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ไปเดินหาซื้อได้เลยสะดวกสบายง่ายมากนะครับแล้วก็เข้าไปดูรอบได้เลยนะครับฟังแล้วเรารู้สึกได้แรงบันดาลใจนะที่อยากจะกลับไปฟังเพลงเหล่านี้และที่สำคัญฟังเพื่อซ้อมซ้อมนิดนึงเพื่อถึงเวลาพี่ๆกันงั้นเดี๋ยวคราวนี้หนูขอไปเป็นคนดูก่อนแล้วก็อยู่ก่อนงานเริ่มก็จะว่าคือแดนซ์แดนซ์ใช่จุดนี้พอพูดถึงเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะผู้ชมขาเราก็เลยอยากให้ผู้ชมได้รับอีกหนึ่งแรงบันดาลใจจากช่วงนี้เลยค่ะ i teen inspire ค่ะไอทีนอินสไปร์แรงบันดาลใจสร้างได้ทุกวันถ้าพูดถึงนักเขียนที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จระดับโลกคงจะต้องมีชื่อของนักเขียนหญิงผู้นี้อย่างแน่นอน J.K. Rowling
ที่ประสบความสำเร็จจากการเขียนวรรณกรรมเยาวชนชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้ง7เล่มกับสถิติยอดขายกว่า450ล้านเล่มทั่วโลกอะไรคือแรงบันดาลใจของเธอในการเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่ประสบความสำเร็จถึงเพียงนี้เรามาฟังกันดูครับไอเดียเรื่องการเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์เกิดขึ้นในวันที่เธอขึ้นรถไฟจากแมนเชสเตอร์ไปสถานีคิงส์ครอสที่ลอนดอนโรลลิงนึกถึงหนังสือเรื่องต่างๆที่เธอเคยอ่านรวมทั้งหนังสือวรรณกรรมไตรภาค The Lord of the Rings ที่เธอคิดว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดเธอจึงคิดที่จะเขียนหนังสือแนวแฟนตาซีสำหรับเด็กในขณะที่เธอมองวิวนอกหน้าต่างเธอก็นึกถึงภาพของเด็กชายตาสีเขียวใส่แว่นตาและมีรอยแผลเป็นรูปสายฟ้าอยู่ตรงหน้าผากเด็กกำพร้าผู้คนพบว่าตัวเองคือพ่อมดที่กลายเป็นจุดกำเนิดของตัวละครแฮร์รี่พอตเตอร์ผู้โด่งดังไปทั่วโลกเห็นไหมละครับว่าแรงบันดาลใจดีๆสร้างได้ทุกวันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่ว่าแต่วันนี้คุณมองเห็นแรงบันดาลใจดีๆแล้วหรือยังผมเชื่อว่าตอนนี้หลายแต่หลายคนนะครับคงจะร้องอ้อไอซีกันเป็นแถวๆแล้วนะครับเพราะว่าได้ทำความรู้จักกับละครเวที Go Long Wang The Musical รักนี้คือนิรันดร์ครับผมแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับรอบการกุศลนะคะสำหรับวันที่15แล้วก็24มีนาคมนี้ค่ะครับแต่วันนี้ก่อนที่เราจะจากกันครับผมคือเราไม่อยากจะจากกันไปแบบธรรมดาเพราะมันเป็นละครเวทีมิวสิควลแล้วไงวันนี้ขอจากกันไปด้วยดนตรีเพราะๆละกันถูกต้องเลยครับยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับค่ะครับผมขอบคุณที่ไปมาค่ะจะไปเชียร์รับรองว่าสิบกว่ารอบคงเต็มอะค่ะพี่มอแล้วจะมีเสียงของพวกเราด้วยร้องไม่ได้หรอกร้องไม่ได้แต่ขอกรีดกรีดได้ใช่ไหมคะกรีดได้โอเคเต็มเดรสไปนี่แต่ปักซอยเลยนะโอเคค่ะเจอกันแน่นอนค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 8:50 ทางคาร์บอน 5กับรายการไอชีนวันนี้เราจะลากันไปพร้อมกับเพลงเพราะๆนะครับจากละครเวทีเรื่องนี้ครับผมค่ะเนี่ยจะบอกว่ารู้จัก